ใบบริสุทธิ์เท่ากับบัตรเชิญเรียกแขกแล้วกรณีที่ราชทัณฑ์นะคะออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว22สิงหาหลัง22สิงหาเนี่ยเตรียมออกใบบริสุทธิ์ให้กับคุณทักษิณแล้วเนี่ยทางพี่ตั้มมองยังไงบ้างคะผมว่าการออกใบบริสุทธิ์ให้คุณทักษิณก็เหมือนออกบัตรเชิญให้พี่น้องออกมาชุมนุมนั่นแหละครับมันเป็นบัตรเชิญนะฮะเพราะว่าสังคมมันตั้งคำถามว่าทักษิณชินวัตรไม่เคยอยู่ในเรือนจำเลยไม่เคยติดคุกเลยนะครับยังใช้ชีวิตปกติเหมือนบุคคลทั่วไปวันนี้ปรับจะได้รับใบบริสุทธิ์ที่ไม่เป็นธรรมใบบริสุทธิ์ใบนี้มันเป็นใบที่เกิดจากพื้นฐานความไม่เป็นธรรมแล้วผมคิดว่าสังคมจะตั้งคำถามกับเรื่องนี้มันก็เหมือนบัตรเชิญให้กบฏเรียกแขกนี่นะฮะเราก็จะบอกว่าคุณออกใบบริสุทธิ์ให้กับคนที่ไม่ถูกขังเนี่ยมันแล้วคนที่เคยขังมาแล้วล่ะแล้วผู้ต้องหาอื่นที่ขังกันมาแบบนี้ยังคือได้รับสิทธิ์เท่ากับทักษิณชินวัตรอ่ะมันจะคืออะไรกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันละผมเกิดมาจนอายุ77นะครับพิชิตก็สนใจการเมืองมาตลอดปั๊มนิ้วมือจนลายนิ้วมือจะหายหมดแล้วผู้ต้องหาอย่างเดียวเลยเนี่ยผมยังเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยว่าใบบริสุทธิ์มันมีด้วยใบบริสุทธิ์คือใบที่ยืนยันว่ามีการพ้นโทษแล้วคือผมต้องเป็นผู้ต้องขังเท่านั้นที่ได้รับเออก็นั่นดีเออนี่เห็นต้องเลยอ่ะแต่นี่ยังไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวเออใช่คือคุณต้องอยู่ในเรือนจำเพื่อออกใบว่าคุณพ้นการคุมขังแต่คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำไม่ได้ถูกคุมขังคุณทำตัวเหนือใบบริสุทธิ์อยู่แล้วอ่ะคุณทักษิณอ่ะทำตัวเหนือใบบริสุทธิ์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นใบบริสุทธิ์ที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นใบบริสุทธิ์สีดำที่เป็นข้อกังขาของสังคมทีนี้ค่ะเห็นทางสว.วันชัยเนี่ยนะคะเขาออกมาพยากรณ์ดวงของคุณทักษิณบอกปังมากหลังเดือนเกิดเนี่ยดวงพุ่งอยู่ในฐานราชาโชคเป็นโชคชะตายิ่งใหญ่จะได้รับการยกย่องอะไรก็รั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่แม่คปท.จะฉุดอยู่ไหมล่ะคะอ๋ออันนี้เหรอครับโอเคแกอ่านเวลาตกฟากถูกไหมผมกลัวมันจะพุ่งไปทางบางขวางเลยดวงดึงเนี่ยอย่าไปพึ่งชื่ออะไรมากต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคุณเศรษฐาอย่างไรดวงคุณทักษิณจะช่วยคุณเศรษฐาช่วยพรรคเพื่อไทยได้ไหมช่วยรัฐบาลได้ไหมเพราะว่าปังๆเนี่ยผมคิดว่ากรณีที่คุณทักษิณไปเจอเสี่ยหนูอนุทินที่เขาใหญ่มันเหมือนว่าบารมีของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่าคุณอนุทินนะโอ้ใบบริสุทธิ์เท่ากับบัตรเชิญเรียกแขก